ิฉันนางสาวธิตยานรายศชื่อเล่นจ๋าจ๋าค่ะเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะชื่อนางสาวพรภัทรคุ้มกันนะคะชื่อเล่นชื่อทรายค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะคณะนิติศาสตร์ก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายค่ะก็จะมีกฎหมายหลายตัวนะคะที่เราจะต้องเรียนศึกษาเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของกฎหมายเลยค่ะแล้วก็มาจนถึงกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็ตลอดไปจนถึงการใช้กฎหมายในการทำงานก็จะรู้ถึงวิธีการวิธีพิจารณาความก็จะดูว่าอายุความในการดำเนินคดีต้องใช้กี่ปีในการฟ้องอย่างเงี้ยค่ะจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีด่านลอยคือถ้าสมมุติว่าเราโดนด่านลอยนั่นน่ะขู่ว่าจะเอาเงินอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็มีการทุจริตอย่างนี้เยอะการศึกษากฎหมายของเราที่ศึกษามาก็จะนำมาแบบพูดให้เขารู้ว่าเรารู้กฎหมายนะเราไม่จะไม่ให้ยอมให้เขาเอาเปรียบเราได้คือส่วนมากจะเป็นดูข่าวกับที่บ้านนะคะก็จะวินิจฉัยตามทั้งพ่อก็จะอ่านหนังสือด้วยอ่านหนังสือของลูกว่าลูกเรียนกฎหมายอะไรเวลาดูข่าวก็จะรู้ว่าอย่างนี้ใครผิดนะอย่างนี้ใครผิดก็จะถกเถียงกันเองค่ะมีจนถึงขั้นแบบเซิร์ช Google คำตอบก็คือไม่ตรงกันอีกก็เลยลองถามอาจารย์ดูแล้วก็เอามาอธิบายให้พ่อฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านพวกพรบศึกษาเกี่ยวกับที่นี่ว่าที่นี่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์นะคะติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ก็ไปอ่านเลยศึกษาพรบทวงหนี้ว่าควรจะทวงได้เวลาไหนถึงเวลาไหนแล้วควรจะใช้คำพูดยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่หนูเรียนมาก็พิจารณาความแพ่งก็จะมีอายุในการฟ้องจะคัดเลือกลูกหนี้อะค่ะโดยดูแบบอายุความว่ามันเลยมากี่ปีแล้วหรือว่ากี่อายุเกินไหมในการคัดก็ต้องดูว่าจำนวนหนี้เนี่ยเกินหรือเปล่าที่เขากำหนดไว้ก็จะดูว่าที่เรียนมาเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการรับเด็กฝึกงานเนี่ยเป็นนโยบายของที่นี่มาตั้งนานแล้วนะคะซึ่งจริงๆเรามีการรับเด็กฝึกงานในเกือบทุกสถาบันที่มีการยื่นขอเข้ามาเบื้องต้นเลยนะคะมองได้เลยว่าน้องนะคะมีความตั้งใจมากตั้งใจที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มีความน่ารักมีการพัฒนาการเรียนรู้และที่สำคัญนี่ไม่ปฏิเสธงานเลยนะคะน้องเนี่ยไม่ได้มาเหมือนกับว่าเอ้ยฉันต้องทำงานสบายนะฉันมาเรียนงานฉันเรียนตามเอกสารเลยอย่างนี้ไม่คือให้น้องทำอะไรตั้งแต่เริ่มจุดเริ่มต้นของงานหรือเป็นองค์ประกอบที่ทำให้งานนั้นไปสู่การเรียนรู้ที่เขาจะต้องนำไปใช้ในวิชานั้นเนี่ยเขาก็ลงไปทำเลยค่ะ